ด้านทนายเดชากันบ้างนะคะซึ่งเป็นทนายความของคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมออกมาบอกความคืบหน้าของคดีนี้บอกว่าสุดท้ายแล้วจะได้รับโทษกันทุกคนเพราะว่าต่างคนต่างประมาท5คนบนเรือนะคะโทษสูงสุดจำคุก10ปีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลและก็บอกว่าทั้ง5คนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทลำเดียวกับคุณแตงโมจะต้องโดนดำเนินคดีทุกคนและอาจมีข่าวว่าคนบนเรืออีก2คนที่เหลือจะถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาให้การเท็จรวมถึงการทำลายพยานหลักฐานด้วย2คนบนเรือที่เหลือที่ทนายเดชาพูดถึงตอนนี้ที่เราทราบกันดีก็คือมีทั้งคุณจ๊อบและคุณกระติกนะคะซึ่งยังไม่โดนตั้งข้อหาใดๆและไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นคนที่โยนแก้วรวมถึงขวดต่างๆแต่ว่าแค่นั่งอยู่ในเรือพร้อมช่วยเหลือแต่ไม่ห้ามปรามรู้เห็นเป็นใจก็ถือว่าเป็นตัวการร่วมได้ค่ะโดยในสัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนอาจจะประสานให้ชุดทนายความ3กลุ่มที่นายปอกับนายโรเบิร์ตเข้าไปพูดคุยก่อนหน้าที่จะมาให้ปากคำนะคะโดยทนายเดชาอ้างแบบนี้ว่าอาจจะโดนดำเนินคดีกับกุนซือด้วยนะคะเพราะว่ามีการวางแผนเขียนสคริปต์กันและจะทำผิดกฎหมาย3อย่างอย่างแรกคือการวางแผนให้กลุ่มผู้ต้องหามาพบตำรวจช้าเพื่อให้ปริมาณแอลกอฮอล์และยาเสพติดในร่างกายหมดไปนำทั้ง5คนมานั่งพร้อมกันและซ้อมให้การเป็นการเตรียมเพื่อให้ข้อมูลให้พูดตรงกันในข้อเท็จจริงบางอย่างตำรวจมีข้อมูลในทางลับด้วยว่าเป็นการเตรียมให้บิดเบือนความจริงให้การเท็จกับพนักงานสอบสวนโดยจะถูกดำเนินคดีด้วยนะคะหมายถึงกุนซือนะในความผิดฐานเป็นผู้จ้างวานให้ใช้ผู้อื่นแจ้งความเท็จและคดีเกี่ยวกับคดีอาญาผิดไปจากข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172มีโทษจำคุกด้วยนะคะ2ปีและจ้างวานให้ทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184อันนี้มีโทษจำคุกอีก5ปีส่วนกลุ่มสุดท้ายที่โดนแจ้งความดำเนินคดีก็คือกลุ่มที่ไปสร้างคลิปปลอมที่เป็นคลิปที่มันไม่จริงอะค่ะทนายเดชาเขาออกมาบอกนะคะว่าคลิปนี้แหละมันทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดเช่นกรณีที่คุณอัจฉริยะมีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณแตงโมตกจากหัวเรือยืนยันว่าข้อมูลของคุณอัจฉริยะที่ออกมาพูดเนี่ยไม่เป็นความจริงคุณแตงโมไม่ได้มีการตกจากหัวเรือนะคะมีเสียงของทนายด้วยค่ะที่เป็นกุนซือเนี่ยนะครับเขาจะทำผิดกฎหมายอยู่3อย่าง1ก็คือให้มาพบตำรวจช้าๆดึงเรื่องเพื่อให้ปริมาณแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดในร่างกายเนี่ยมันหมดไปนะครับอันนี้อันแรกนะครับเป็นคนวางแผนนะครับอันที่2ก็นะเขาเรียกอะไรเอาทั้ง5คนเนี่ยมานั่งพร้อมกันแล้วซ้อมพยานนะเป็นการเตรียมเพื่อให้พูดเหมือนกันนะซึ่งข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยนะตำรวจก็มีรายงานทางลับว่าเป็นการเตรียมให้บิดเบือนความจริงนะครับก็คือให้ไปให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนนะแล้วนี่คืออันที่3ทั้งหมดมี3อย่างครับก็คือคนที่วงการเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์หมายถึงเนี่ยหมายที่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายนี่เป็นทนายความมั้ยอันนี้ตำรวจยังไม่แจ้งชัดเจนนะยังไม่แจ้งชัดเจนนะครับนะนะเพราะอาจจะเรียกมาทั้ง3กลุ่มเลยก็ได้นะครับแล้วความผิดจะเข้าข่ายข้อหาอะไรบ้างข้อหาก็คือจ้างวันใช้นะครับจ้างวันใช้ให้ผู้อื่นนะเขาเรียกอะไรแจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาผิดไปจากความจริงมาตรา172นะครับนะก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีอันนี้ก็ข้อหาแรกนะอันที่2ก็จ้างวันใช้เกี่ยวกับเรื่องให้ทำลายพยานหลักฐานอันนี้5ปีนะครับนี่ก็ประมาณ2ข้อหานี้ก่อนอาจจะมีข้อหาอื่นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวก็ต้องไปดูอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานเท็จอะไรก็นะครับนะเมื่อสักครู่นี้นะคะทนายคลายทุกข์ค่ะเพจของทนายเดชามีการโพสต์ข้อความด้วยนะคะว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนพรุ่งนี้13นาฬิกาจ๊อบรับทราบข้อกล่าวหาตามพรบ.เดินเรือมาตรา119และป.มาตรา184ส่วนคุณกระติกนะคะ16นาฬิการับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา172ซึ่ง172ก็คือการให้การเท็จนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวติดตามว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะมีคนมาให้การหรือว่าโดนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่แต่ว่าทางด้านคุณแม่ของคุณแตงโมก็มีความพอใจนะคะทนายเดชาบอกว่าคุณแม่เนี่ยพอใจในการทำงานของพนักงานสอบสวนรวมถึงผลการชันสูตรของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
แต่ว่าจะยังไม่มีการทำพิธีชาปนกิจศพของคุณแตงโมตอนนี้รอจนกว่าจะมีการสรุปสำนวนการสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูว่าคุณจ๊อบและคุณกระติกจะเข้ามาและจะโดนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแบบที่ทนายเดชามีการโพสต์จริงหรือไม่นะคะจะครบ5คนบนเรือในวันพรุ่งนี้หรือไม่เดี๋ยวติดตามกันนะคะ